ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทราเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทราเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่าหากอยากพิสูจน์รักแท้ให้พาคนที่เรารักไปร่วมพิสูจน์รักโดยการเดินทางพิชิตยอดภูของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแล้วถ้าหากคนนั้นสามารถร่วมเดินทางไปกับคุณจนกระทั่งถึงยอดดอยและคอยช่วยเหลือดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วล่ะก็เขาก็คงจะคือรักแท้ของเราเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆนี่คือตำนานคำบอกเล่าที่เรามักจะได้ยินกันเสมอๆเมื่อเอ่ยถึงภูกระดึงหรืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะจากที่เราจะขึ้นไปถึงยอดดอยได้ต้องเดินเท้าไประยะทางกว่า9กิโลเมตรคือขึ้นเขา5กิโลเมตรบวกทางลาดอีกประมาณ 3-4 กิโลเมตรซึ่งนอกจากจะมีคู่รักไปพิสูจน์รักแท้แล้วภูกระดึงมักจะได้รับความนิยมในการไปแบบกลุ่มเพื่อนๆอีกด้วยและทุกคนที่ได้ไปสัมผัสต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนเดินโคตรเหนื่อยเลยแต่พอไปสัมผัสธรรมชาติข้างบนแล้วก็โคตรจะคุ้มเลยภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติอันดับ2ของประเทศไทยตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดเป็นที่ราบขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ60ตารางกิโลเมตรมีความสูง400ถึง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยจุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมยมีความสูง 1,316 เมตรจากระดับน้ำทะเลสภาพทั่วไปของภูกระดึงประกอบไปด้วยพันไม้นานาชนิดพันสัตว์ป่านานาชนิดหน้าผาทุ่งหญ้าลำธารและน้ำตกอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำพองซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความสูงบรรยากาศและสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปีบนยอดภูกระดึงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดต่ำจนถึง0องศาเซลเซียสเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวปรารถนาและหวังจะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับการเดินทางขึ้นภูกระดึงนั้นทางอุทยานจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 14:00 น.ของทุกวันและหลังจาก 14:00 น.เป็นต้นไปทางอุทยานจะไม่อนุญาตพอระยะทางในการเดินขึ้นเขาต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงซึ่งจะตรงกับเวลาพบค่ำในระหว่างทางดังนั้นอาจทำให้เกิดความยากลำบากอีกทั้งอาจได้รับความอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในเวลากลางคืนอีกด้วยอย่างไรก็ตามอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวพักแรมบนยอดภูตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่31พฤษภาคมของทุกปีและจะทำการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนของทุกปีเช่นกันเพื่อเป็นการฟื้นฟูในช่วงฤดูฝนจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนภูกระดึงได้แก่ผานกแอ่นเป็นลาดหินเล็กๆมีสนต้นหนึ่งขึ้นอยู่โดดเด่นอยู่ริมหน้าผาเป็นจุดท่องเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สำคัญอยู่ห่างจากที่พักศูนย์วังกวางเพียง2กิโลเมตรในทุกเช้าของหน้าหนาวจะมีนักท่องเที่ยวนิยมกันมาถ่ายรูปและมักจะมีการชิงทำเลดีๆเสมอสมัยนี้ทางไปมักมีช้างอาละวาดตอนเช้าจะต้องไปพร้อมเจ้าหน้าที่เสมอห้ามไปเองเป็นเด็ดขาด
นอกจากนั้นหากอากาศดีพอในช่วงเวลาที่เดินเท้าฝ่าความมืดมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนั้นเป็นช่วงที่ประจวบเหมาะกับเวลาที่พระจันทร์กำลังจะรับขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกนั้นเจนภาพสวยงามแปลกตาไปอีกแบบริมทางเดินใกล้ผานกแอ่นเป็นสวนหินมีดอกกุหลาบป่าขึ้นอยู่เป็นดงใหญ่ซึ่งจะบานสะพรั่งเต็มต้นในเดือนมีนาคมถึงเมษายนและใครที่อยากไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นควรเตรียมไฟฉายสำหรับสองทางเดินไปด้วยสถานที่ที่สองที่ควรไปผาหล่มสักถ้าไม่มาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่ก็เหมือนไม่ได้มาเยือนภูกระดึงหลายคนถึงกับออกปากไว้แบบนั้นตัวผาหล่มสักอยู่ห่างจากผาแดง 2.5 กิโลเมตรหากเดินมาจากแยกศูนย์โทรคมนาคมกองทัพอากาศบนเส้นทางน้ำตกแล้วถ้าเดินจากที่พักศูนย์วังกวางจะมีระยะประมาณ9กิโลเมตรหากจะมาต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะขากลับจะมืดกลางทางอย่างแน่นอนด้วยลักษณะแผ่นหินแปลกตากับโค้งกิ่งสนที่รองรับกันพอดีพอดีเช่นนี้นักท่องเที่ยวจึงนิยมใช้เป็นจุดชมวิวดูดวงอาทิตย์ตกดินและน่าจะถือได้ว่าเป็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแนะนำสักนิดสำหรับผู้ที่ไปชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสักควรเตรียมเสื้อกันหนาวและไฟฉายสำหรับส่องเดินทางเวลากลับซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงสถานที่ที่3ผาหมากดูอยู่ห่างจากบริเวณศูนย์นักท่องเที่ยวประมาณ 2.5 กิโลเมตรเป็นผาที่มีลานหินกว้างเป็นผาสำหรับชมพระอาทิตย์ตกที่ใกล้ที่พักมากที่สุดสามารถชมทิวทัศน์ภูผาจิตในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในช่วงต้นฤดูฝนจะมีดอกกระเจียวขึ้นเต็มทุ่งตามเส้นทางสู่ผาหมากดูสถานที่ที่4น้ำตกวังกวางชื่อก็บอกอยู่แล้วน้ำตกวังกวางน้ำตกวังกวางอยู่ใกล้ที่พักศูนย์วังกวางมากที่สุดโดยมีระยะห่างแค่ราว1กิโลเมตรเท่านั้นห้วยเล็กๆที่โอบล้อมที่พักอีกด้านจะไหลลงน้ำตกที่นี่วังกวางเป็นน้ำตกเล็กๆชั้นที่สูงที่สุดประมาณ7เมตรด้านข้างของน้ำตกมีทางแคบๆสำหรับปีนลงไปทีละคนจะพบหลืบหินมีลักษณะคล้ายถ้ำใต้น้ำตกน้ำตกวังกวางจะมีความสวยงามมากในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมบริเวณนี้จะมีทากชุมเพราะเป็นด่านช้างหรือทางช้างเดินส่วนในฤดูท่องเที่ยวซึ่งเป็นฤดูแล้งปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมได้เพราะมันใกล้ที่พักสถานที่ที่5น้ำตกเพนพบใหม่น้ำตกเพนพบใหม่เกิดจากลำธารวังกวางน้ำตกผ่านผาหินรูปโค้งในหน้าหนาวใบเมเปิลที่อยู่บริเวณริมน้ำตกจะล่วงหล่นลอยไปตามผิวน้ำยามแดดสาดส่องผ่านลงมาจะเป็นสีแดงตัดกับสีเขียวขจีของตะไคร่น้ำตามโขดหินลำธารวังกวางเป็นต้นกำเนิดน้ำตกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งคือน้ำตกโพนพบซึ่งตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่โพนกิ่งเพชรนักชกแชมเปี้ยนโลกคนแรกของชาวไทยในฐานะเป็นผู้ค้นพบคนแรกเมื่อเขาที่ขึ้นไปซ้อมมวยให้ชินกับอากาศหนาวก่อนเดินทางไปชกในต่างประเทศและสถานที่สุดท้ายที่จะแนะนำนั่นก็คือสระอโนดาตสระอโนดาตอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2.7 กิโลเมตรเป็นสระน้ำขนาดไม่ใหญ่นักที่มีต้นสนขึ้นเป็นแนวแน่นขนาดใกล้กันนั้นยังมีลานกินรีซึ่งเป็นสวนหินธรรมชาติที่อุดมไปด้วยพันไม้ทั้งพวกกินแมลงอย่างดุสิตาหยดน้ำค้างหรือเฟิร์นเช่นกระปอกสิงบนหินยังมีไลเคนขึ้นอยู่เต็มไปหมดด้วย
นอกจากสถานที่ที่เอ่ยมาทั้งหมดแล้วอุทยานแห่งชาติภูกระดึงยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเช่นน้ำตกพระองค์น้ำตกทานสวรรค์ผาแดงผาสองโลกผานาน้อยสวนสีดาลานกินนารีลานวัดพระแก้วและอีกมากมายหลายสถานที่ดังนั้นใครที่ชอบปีนเขาเดินป่าและสัมผัสธรรมชาติแบบถึงน้ำถึงเนื้อก็ควรจะไปที่ภูกระดึงเพราะไปแล้วคุ้มแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่